สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อคืนก็มีข่าวดีให้กับบิงไทยและบิงทั่วโลกนะครับเมื่อแรงด่าของบิงทั่วโลกได้ขับเคลื่อนให้ YG ต้องปล่อยลิซ่าได้ร่วมงานกับบุลการีสักทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวร้ายมาหลายวันหลังจากที่บิงทั่วโลกถล่ม YG ด้วยแฮชแท็กนะครับ Let Lisa Do Her Work ซึ่งมีการทวิตไปถึง4ล้านครั้งเลยทีเดียวและตามมาด้วยแม่บาจีนแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนพร้อมเทงานวงจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมกลับมาและรวมถึงอีกหลายๆประเทศนะครับที่พร้อมจะไม่สนับสนุนงานวงอีกต่อไปและแล้วนะครับพวกเราก็ทำสำเร็จซึ่งพระเอกงานนี้ของเรื่องก็คือพ่อเจซีบาร์บินขาลุยของเรานะครับหลังจากโพสต์ว่าลิซ่าจะไม่สามารถมาร่วมงานบุลการีได้เหมือนสาวๆเมมเบอร์ทั้ง3คนเพราะเกรงว่าจะติดโควิดจนทำให้บิงทั่วโลกนะครับรวมพลังจัดหนักให้กับ YG ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ YG ก็พยายามเหมือนจะกบข่าวด้วยปล่อยข่าวหรือว่า YG ได้ต่อสัญญากับสมาชิก Blackpink ทุกคนแล้วและได้มีการแก้ไขเพลย์ลิสต์ของลิซ่าใน Spotify ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วซึ่งเพลย์ลิสต์ของ3สาวนะครับอย่างปกตินะครับโดยล่าสุดนะครับ CEO ของบุลการี JC Barbin ได้โพสต์บอกใน Instagram บอกว่าภาพถ่ายสวยๆของลิซ่านะครับถ่ายโดย Barca Thailand เราภูมิใจที่จะได้เป็นพันธมิตรกับลิซ่าและแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้พบคุณในเร็วๆนี้ที่กรุงโรมเรามีโปรเจกต์ที่ร่วมงานกันเพื่อโปรโมทบุลการีคอลเลคชันในปี2022ถึง2023นะครับเอ๊ะยังไงนะครับหรือจะมีการต่อสัญญาของ Global Brand Amp ไปถึงปี2023นะครับอันนี้และลิซ่าจะได้รับการต้อนรับดุจราชินีนะครับใช่เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมและเชื่อได้ว่านะครับงานนี้คงได้ไปออกงานบุลการีอย่างแน่นอนนะครับด้วยความเห็นนี้นะครับของบิงอินเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าแทบรอไม่ไหวเลยที่จะได้เห็นช่วงเวลานั้นและดีใจที่ลิซ่าที่แบรนด์ของเธอเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีซึ่งแตกต่างจากทั้งต้นสังกัด YG เราเข้ามาดูความคิดเห็นของบิงไทยกันบ้างนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะโดยมีการเล่าเท้าความนะครับถึงหมอดูนะครับหมอดูนะที่ชื่อว่าหมอนัทเนี่ยคือแม่จริงๆทั้งเรื่องถูกโกงถูกหลอกเรื่องโซโล่ของน้องลิซ่าบอกว่าจะปังแต่ไม่ใช่ปังแบบตุ้มเดียวแล้วหายแต่จะค่อยๆมาค่อยๆปังขึ้นเรื่อยๆเหมือนดวงนกฟินิกซ์ก่อนหน้านี้นะก็บอกว่าดวงของลิซ่าเนี่ยเกิดมาเพื่อทำลายสถิติและเป็นสถิติที่ดีทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่เกินจริงนะทุกวันนี้เนี่ยสถิติมันก็เยอะจนมึนไปหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับหลังข่าวดีนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าหุ้น YG วันจันทร์นี้จะเขียวหรือแดงนะครับคุณผู้ชม